นับสนุนรายการโดยเบต้ากรูแคนผสมผูกข่าวทางเลือกที่ดีกว่าเพื่อสุขภาพของทุกคนในครอบครัวเลือกความกระชับผิวพรรณทั้งภายนอกและภายในด้วยสบู่สมุนไพรฟิตทูยูกลับมาติดตามข่าวในแวดวงการเกษตรในช่วงที่2นะครับ INDV News เกษตรแนวใหม่กับเราทั้ง2คนอยู่นะครับเราจะไปกันที่ในเรื่องของอุตสาหกรรมสิ่งทอกันบ้างนะครับซึ่งล่าสุดทางด้านของสถาบันสิ่งทอเร่งพัฒนาครับวัสดุเหลือทิ้งจากเกษตรครับเพื่อนำมาทำเส้นใยธรรมชาติในภาคอุตสาหกรรมแฟชั่นนั่นเองครับค่ะมาดูที่รายละเอียดนะคะทางคุณสุทธินีผู้ภากาผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะก็ได้เปิดเผยว่าทางสถาบันสิ่งทอได้ดำเนินแผนสร้างมูลค่าเพิ่มของเส้นใยธรรมชาติด้วยการพัฒนาเส้นใยธรรมชาติสู่อุตสาหกรรมสิ่งทอโดยนำวัสดุเหลือทิ้งจากภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมมาวิจัยและพัฒนาสู่เส้นใยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมค่ะทั้งนี้ครับจากการพัฒนาในระยะที่1ครับทางสถาบันได้สามารถพัฒนาเส้นใยจากวัตถุดิบเหลือใช้จากภาคการเกษตร3ชนิดด้วยกันครับ1คือเส้นใยสับปะรดเส้นใยกัญจงครับแล้วก็เส้นได้จากไหมรีไซเคิลต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆอาทิเช่นหมวกกระเป๋าแล้วก็กางเกงยีนส์นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามจากการศึกษาวิจัยแล้วก็พัฒนาเส้นใยในระยะแรกนะครับพบว่าเทคโนโลยีในประเทศไทยนั้นยังไม่ได้มีการรองรับการปั่นเส้นใยสับปะรดแบบเส้นใยยาวได้ทางสถาบันจึงตั้งเป้านำเส้นใยสับปะรดไปพัฒนาในต่างประเทศต่อนะครับโดยที่มีผู้เชี่ยวชาญจากอิตาลีเป็นที่ปรึกษาเพื่อให้ได้เส้นใยสับปะรดที่มีคุณภาพและนำไปสู่การพัฒนาที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายและสามารถใช้ได้จริงนะครับนี่ก็คือคำเปิดเผยจากทางด้านของนางสุทินีนั่นเองครับค่ะส่วนทางด้านในระยะที่2นะคะต้นแบบเส้นใยยาวโดยการสนับสนุนงบประมาณการจากสำนักปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมก็ได้มุ่งที่จะศึกษาวิจัยเส้นใยธรรมชาติที่ได้วิจัยแล้วนะคะรวมไปถึงเส้นใยใหม่ให้มีศักยภาพและมีปริมาณที่สูงขึ้นเช่นสับปะรดกาบกล้วยผลตาลเปลือกหมากผักตบชวาเป็นต้นค่ะโดยจะเชื่อมโยงนวัตกรรมเทคโนโลยีและการออกแบบรวมไปถึงช่องทางการตลาดนะคะเพื่อที่จะมุ่งเน้นไปสู่อุตสาหกรรมเป้าหมายเช่นเครื่องแต่งกายเคหะสิ่งทอผลิตภัณฑ์สิ่งทอเทคนิคและสิ่งทอที่มีคุณสมบัติพิเศษส่งต่อไปยังอุตสาหกรรมอื่นๆนอกจากนี้แล้วนะคะก็ยังที่จะมีผลผลิตที่ยังเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมและยังเป็นการนำวัสดุเหลือทิ้งจากภาคการเกษตรมาใช้ให้เกิดประโยชน์แล้วก็เกิดรายได้ให้กับเกษตรกรอีกทั้งโครงการดังกล่าวนี้นะก็ถือเป็นการลดการนำเข้าเส้นใยจากต่างประเทศรวมไปถึงเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาและสร้างสรรค์อีกด้วยค่ะและนอกจากนี้ครับทางสถาบันยังได้กระตุ้นการรับรู้ด้วยการทำโครงการจัดการประกวดออกแบบสิ่งทอเชิงสร้างสรรค์นะครับเพื่อผลิตนักออกแบบนวัตกรรมสิ่งทอเพื่อสิ่งแวดล้อมครั้งที่2ครับพัฒนาสู่ผลิตภัณฑ์แฟชั่นที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับความต้องการของตลาดรักโลกที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นสูงนะครับในอนาคตนั่นเองครับค่ะเราจะข้ามมาทางด้านของสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงดอยแบแลกันบ้างนะครับซึ่งที่นี่ก็เกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่นั่นเองครับคุณรัชนาครับค่ะทางคุณพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีนะคะพร้อมด้วยหม่อมหลวงจิรพันธ์ทวีวงศ์เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินายจรูนอิ่มเอิบสินนะคะผู้ช่วยเลขาธิการสำนักพระราชวังหม่อมราชวงศ์เศรษฐวัฒน์จักรพันธ์ผู้อำนวยการกองโครงการสัมพันธ์สำนักราชเลขาธิการพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานกปร.นะคะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เดินทางไปติดตามและตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริดอยแบแลนอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะคะอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่เมื่อช่วงต้นเดือนธันวาคมที่ผ่านมานี้ค่ะครับซึ่งในการนี้ครับทางด้านของนายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีครับได้มอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถให้แก่ราษฎรและเจ้าหน้าที่ที่ผู้ที่ปฏิบัติงานในโครงการจำนวนทั้งสิ้น204ชุดด้วยกันนะครับและจากนั้นได้มีการรับฟังการบรรยายสรุปและเยี่ยมชมการดำเนินงานของราษฎรในโครงการครับที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจนกระทั่งปัจจุบันมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีมากขึ้นนะครับแล้วก็มีรายได้เพิ่มมากขึ้นจากเดิมกว่า4เท่าด้วยกันครับและมีที่เหลือเก็บต่อปีเกือบ20,000
20,000 บาทนะครับซึ่งจากเดิมที่มีรายได้เพียงไม่ถึง 6,000 บาทต่อปีเท่านั้นเองจากการปลูกพืชผักผลไม้นี่แหละครับการปลูกกาแฟและก็ข้าวนะครับควบคู่กับการฟื้นฟูป่าต้นน้ำลำธารได้สมบูรณ์ขึ้นนะครับโดยการจัดทำฝายชะลอความชุ่มชื้นพร้อมกับปลูกป่าไม้ใช้สอยนะครับแล้วก็หวายเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับพื้นป่านะครับแล้วก็สร้างอาหารจากป่าเพิ่มขึ้นโดยให้คนนะครับอยู่ร่วมกับป่าไม้ได้อย่างยั่งยืนนั่นเองครับค่ะโดยโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริดอยแบแลอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่นี้นะได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในปี2545โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการจัดตั้งสถานีเกษตรป่าไม้บนพื้นที่สูงขึ้นนะคะโดยเน้นการปลูกไม้ผลไม้เมืองหนาวนะจากสภาพภูมิประเทศที่อยู่ที่สูงกว่าในระดับน้ำทะเลประมาณ 1,400 ถึง 1,500 เมตรและเพื่อที่จะเป็นการป้องกันไม่ให้พื้นที่ป่าถูกทำลายเพิ่มเติมค่ะโดยให้ราษฎรในพื้นที่นะครับเข้ามามีส่วนร่วมในการเพาะปลูกในสถานีเพื่อให้เกิดความรู้ความชำนาญและนำความรู้ที่ได้นะครับนำไปดำเนินการบนพื้นที่ของตนเองการที่ได้นำพื้นที่ที่ถูกบุกรุกแผ่วถางนะครับมาจัดทำมาเป็นแผงปลูกผักเมืองหนาวและให้ประชาชนที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการทำการเกษตรอย่างถูกหลักวิชาการเกษตรนะครับเพื่อหยุดยั้งไม่ให้ราษฎรบุกรุกแผ่วถางป่านะครับเพิ่มขึ้นอีกต่อไปนั่นเองนะครับนี่ก็คือเป็นแนวทางพระราชดำริที่ดีๆโครงการที่ดีที่เกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่นั่นเองนะครับค่ะก็ถือว่าเป็นโครงการดีๆนะคะที่ช่วยเหลือชาวบ้านนะคะที่อยู่ห่างไกลจากตัวเมืองนะคะให้ได้มีรายได้เพิ่มมากขึ้นเป็นเข้าตัวเลยธุรกันดารด้วยเพราะอยู่ตรงอำเภอกมก่อยที่อยู่ห่างไกลจากตัวเมืองมากเลยทีเดียวนะครับและนอกจากนี้ครับคุณรัศนาเขาบอกว่าพื้นที่ดำเนินการฟื้นฟูแล้วก็รักษาทรัพยากรธรรมชาติตอนนี้ครับมีอยู่ประมาณ 13,370 ไร่เลยทีเดียวนะครับที่กำลังดำเนินการก่อสร้างฝายต้นน้ำลำธารปลูกหวายปลูกป่าปลูกป่าไม้ใช้สอยนะครับปรับปรุงระบบนิเวศนั่นเองครับค่ะเราจะพักกันสักครู่เดียวครับช่วงหน้ากลับมาติดตามสาระน่ารู้ครับ